นข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้ในช่วงเช้าวันที่29กรกฎาคมซึ่งส่วนใหญ่รู้กันดีว่าในวันนี้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาจะต้องนำบรรดาข้าราชการลูกจ้างและนักเรียนในสังกัดทำพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อไปถวายตามวัดวาอารามต่างๆเป็นการสืบทอดประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานและเป็นการแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นพุทธบูชาเพราะในอดีตการนั้นไม่มีแสงสว่างจากหลอดไฟหรือไฟฟ้าใช้ในการอ่านหนังสือการปฏิบัติกิจของสงฆ์จะต้องใช้แสงสว่างจากเทียนจึงเป็นที่มาของการถวายเทียนจำนำพรรษาเพราะในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนั้นทางพระสงฆ์จะต้องอยู่ปฏิบัติตามวัดบาอารามต่างๆไม่ออกเดินทุดงตามสถานที่ต่างๆเพราะเป็นช่วงที่เกษตรกรลงมือปลูกพืชผลการทุดงจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงดำรัสให้ในช่วงนี้เป็นช่วงการจำพรรษาโดยพระสงฆ์จะจำพรรษาที่วัดเป็นระยะเวลานาน3เดือนเต็มและต้องใช้แสงเทียนในการปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่มาของการถวายเทียนจำนำพรรษาโดยในภาพเป็นกิจกรรมของอำเภอลมเก่าซึ่งทางเทศบาลตำบลลมเก่าโดยนายกวาสนาธีรนิติเป็นแม่งานนำชุมชนทั้ง8แห่งแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายตามวัดวาอารามต่างๆในพื้นที่จำนวน9แห่งขณะที่นักเรียนจากโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ต่างก็ออกมาร่วมกิจกรรมนี้เช่นกัน